วัสดีครับพี่น้องผมชื่อจุลนพชวัฒพงศ์นะครับพี่น้องอาจจะเรียกผมว่าเป้งก็ได้นะครับแล้ววันนี้ก็อยากจะได้มีโอกาสได้มาขอบคุณพระเจ้าและเป็นคำอธิษฐานชีวิตที่รู้สึกว่าพระเจ้าหนุนใจเรานะครับที่ผ่านมาพี่น้องหลายท่านก็คงจะรู้ว่าผมเคยมีประสบการณ์หนึ่งในชีวิตก็คือการเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็อยากจะได้มีโอกาสได้เท้าความกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็เป็นเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าอย่างดีนะในช่วงเวลานั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้ามากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นการเกิดผลในงานของพระเจ้ามากเช่นเดียวกันทุกๆสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็มักจะรับการหนุนน้ำใจนะครับได้รับรางวัลหนุนน้ำใจจากสิ่งที่ทำอยู่เสมอนะครับจนถึงวันหนึ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกิดผลตลอดเวลาถึงช่วงหนึ่งของการรับใช้การรับใช้ก็มีนิ่งนะครับแล้วก็มีดาวลงปกตินะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมเป็นคนที่ก็เริ่มกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำไมการรับใช้นั้นมันถึงอยู่นิ่งแล้วมันถึงอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาในความคิดบางอย่างที่เราก็เริ่มคิดว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรประจวบเหมาะกับตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าหาพระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็กลับมานั่งคิดว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำไมเมื่อก่อนเราเคยรับใช้เกิดผลแต่ปัจจุบันเราถึงรับใช้ไม่เกิดผลผมก็ได้มีโอกาสที่จะมานั่งคิดนั่งเก็บทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งในการรับใช้ในชีวิตส่วนตัวทุกอย่างผมเก็บมาคิดโดยที่ผมก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยผมก็มีคตินะครับส่วนตัวว่าเรื่องของเราเนี่ยเราก็เก็บไว้เราแก้ไขปัญหาเองได้พี่น้องหรือคนอื่นเขาก็มีปัญหาเขาเองเมื่อเวลามันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นเองก็คิดแบบนี้เรื่อยๆครับจะโกรธใครจะเกลียดใครจะมีอะไรไม่ชอบใจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้คือกวาดทุกอย่างไว้ใต้ผมนะครับแต่พี่น้องครับพระเจ้าได้สอนเรื่องนึงว่าจริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเคลียร์มันออกเมื่อเราไม่เคลียร์มันออกมันกลายเป็นตะกอนใหญ่ที่กวนชีวิตของเราจนในที่สุดมันก็ระเบิดตูมนะครับผมก็สัมผัสถึงอาการอย่างนึงที่มันเปลี่ยนไปว่าจากการที่เราเคยอยู่ในสังคมได้เรากลับรู้สึกว่าการอยู่ในสังคมเป็นเรื่องที่อึดอัดมากผมเริ่มมีความเศร้าในชีวิตแบบไม่เคยเป็นมาก่อนผมเริ่มมีมุมมองในชีวิตถึงความรู้สึกทุกข์ไม่รู้ทุกข์อะไรแต่ทุกข์มากผมเริ่มมีความรู้สึกในหัวใจว่าเราไม่มีคุณค่าเริ่มมองคนอื่นว่าคนอื่นคงคิดกับเราว่าเราก็ไม่มีคุณค่าเริ่มว่าการอยู่ในโลกนี้ชักไม่สวยงามแล้วเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆนานามากมายแล้วก็เครียดหาทางออกไม่ได้จนไม่สามารถจะนอนได้ผมก็ต้องไปหายานอนหลับเนี่ยมากินเพื่อที่ทำให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับได้จนในที่สุดเนี่ยกินยานานเข้านานเข้าจนยานอนหลับก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมจำได้อย่างนึงว่าในช่วงที่ผมมีปัญหาเนี่ยผมสบตาคนไม่ได้เลยผมมองตาคนไม่ได้เลยผมไม่ไว้วางใจในความรักของใครผมต้องการคนที่เป็นอารมณ์ประมาณนี้ผมก็จะมีความรู้สึกว่าผมต้องการความรักมากและผมก็รู้ว่าคนให้ความรักผมมากด้วยแต่รู้สึกว่ามันไม่เต็มอิ่มมันไม่พอเราก็จะเรียกร้องอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเราก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นทุกครั้งที่ไปใช้เวลากับพี่เลี้ยงสิ่งที่ผมจำได้เดียวคือผมนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อย่างเดียวก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมมันถึงเศร้าอย่างนี้ทำไมโลกมันถึงดำมืดอย่างนี้คิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดไม่มีเราอยู่ทุกคนก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรจนผมรู้สึกไม่ไหวแล้วผมก็เลยเดินไปหาเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์คุณหมอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนผมก็บอกว่าผมเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งก็จะมีอาการแบบที่เล่ามานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าจะไม่ให้ระบบในร่างกายเสียเพราะถ้าระบบในร่างกายเสียเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเข้าสู่โรคซึมเศร้าและเมื่อนั้นจะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าผมพร้อมที่จะฆ่าตัวตายได้ตลอดเวลาแต่ในภาวะของคนที่มีภาวะซึมเศร้าเราก็หาความชื่นชมให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับเพราะทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นเรื่องเศร้ามากทุกเรื่องในชีวิตมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีความสุขเลยผมถึงขนาดที่แบบว่าเวลาเห็นคนอื่นเขาหัวเราะเขายิ้มกันเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับผมอิจฉามากผมนั่งร้องไห้กับพระเจ้าผมถามพระเจ้าว่าทำไมผมถึงยิ้มแบบนั้นไม่ได้ทำไมคนนั้นเขาถึงสุขได้แล้วผมถึงสุขไม่ได้ผมนั่งคุกเข่าลงแล้วผมก็บอกผมอยากทำแบบนั้นได้ผมอยากหัวเราะได้ผมอยากยิ้มได้ตลอด1ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยมีอารมณ์นั้นเลยผมจำไม่ได้เลยว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงพี่น้องครับจากเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคลียร์ตัวเราเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่พยายามที่จะเคลียร์ไม่พยายามที่จะสะสาง
เราไม่จัดการความคิดตัวเราจนในที่สุดมันทำให้เป็นสิ่งที่มันทำร้ายชีวิตของเราจนเกือบว่าชีวิตไม่รอดจนถึงวันนึงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือผมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆนะผมก็ระบบในร่างกายผมก็เริ่มเสียผมก็กลับไปที่ห้องพักนะครับแล้วก็กินยาที่มีอยู่ทั้งหมดจำได้ว่า10กว่าเม็ดเพื่อที่จะแบบว่าหลับไปไม่ต้องตื่นขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็หลับไปครับ10กว่าเม็ดที่มีอยู่นะครับตอนเช้าตู่เลยได้กินไปมาได้ยินเสียงเคาะประตูอีกทีตอนค่ำๆหลังจากตื่นมาก็มาดูเวลานะครับพี่น้องเรียกชื่ออยู่ที่ห้องเพราะผมล็อกห้องใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มานั่งคุยกับเราเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นก็หลังจากที่ผมรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับและหลังจากที่ผมตั้งตัวได้เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมเริ่มปรับความคิดกับพระเจ้าว่าแล้วผมจะต้องทำยังไงผมถึงจะไม่ต้องไปอยู่ในสภาพทุกข์นั้นอีกผมจะต้องทำยังไงชีวิตจากการมีความทุกข์ในช่วงเวลาที่ทุกข์มากผมโหยหาความสุขผมทำยังไงถึงจะมีความสุขในการเดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มนำผมให้เปลี่ยนแปลงในมุมมองตรงนี้นะครับตอนแรกก็ตระหนักก่อนแค่นี้เองครับว่าไม่อยากทุกข์แบบนั้นอีกก็ต้องมีมุมมองอย่างพระเจ้าเมื่อเรารู้ปัญหาและสาเหตุคือการที่เรามีความคิดเราก็ต้องแก้ไขเรื่องความคิดพี่น้องครับผมก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ผมก็เริ่มในการที่ผมจะอธิษฐานกับพระเจ้าผมเริ่มกับการที่ผมจะใช้เวลาพระเจ้าจริงจังแต่เมื่อก่อนนี้ที่ผมมีปัญหาผมนั่งคิดกับตัวเองนั่งเครียดแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไว้แต่ณวันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องคุกเข่าลงต่อพระเจ้าแล้วก็มองว่าพระเจ้าจะให้คำตอบเรายังไงผมเริ่มไม่ค้นหาคำตอบจากความสามารถของตัวเองแต่ผมเริ่มหาคำตอบในการดำเนินชีวิตจากการทรงนำของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการอธิษฐานพี่น้องครับพระเจ้าก็เริ่มนำผมมาเรื่อยๆพระเจ้าเริ่มสอนให้ผมเรียนรู้จักว่าผมจะทำยังไงที่ผมจะสลัดความทุกข์ออกทิ้งไปทำยังไงที่ผมจะปฏิเสธความทุกข์ทำยังไงที่ผมจะรักษาชีวิตให้มีความสุขพระเจ้าเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองผมจากการที่ผมเริ่มใส่ใจตัวเองเริ่มสนใจในความต้องการของตัวเองเริ่มคาดหวังแต่สิ่งที่ผมคอนโทรลไม่ได้กลับมาเป็นผมคาดหวังในพระเจ้าสิ่งต่างจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นผมไม่รู้ผมรู้แต่เพียงว่าผมดำเนินชีวิตผมมีพระเจ้าณวันนี้แม้คนทั้งโลกจะทิ้งผมไปแต่ผมมีพระเจ้าณตรงนี้ผมรู้สึกผมมั่นคงแล้วณวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงใครจะไปไม่ไปปัญหาจะเกิดขึ้นยังไงผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมตรงนี้ณวินาทีนี้ณเวลานี้ณสถานที่แห่งนี้ทุกๆที่ทุกๆเวลาผมมีพระเจ้าและผมก็รู้พระเจ้าจะไม่ทิ้งผมไปไหนและนั่นมันคือความสุขในชีวิตที่ผมรู้ว่าเมื่อเราอยู่ในวิถีของพระเจ้าเราตามพระเจ้าตามแบบใกล้ชิดแล้วเราไม่ต้องใช้กำลังของเราเยอะในการดำเนินชีวิตแต่เราใช้กำลังที่มันเกิดจากการที่เราตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระเจ้าจะว่ายังไงก็ไปอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกอะไรจะพูดได้เลยว่าปัจจุบันนี้ผมไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับใครไม่เคยเครียดกับสิ่งที่ผมจัดการไม่ได้ผมจะเริ่มกลับมามองตัวเองแล้วก็สนใจตัวเองว่าอะไรที่เราจัดการได้โลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ตัวเราเปลี่ยนได้ครับพระคำพระเจ้าได้หนุนใจผมใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13นะครับว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับพระคำตอนนี้เป็นจริงนะครับแล้วผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าทุกๆเรื่องพระเจ้าควบคุมอยู่ในชีวิตของเราไม่มีสักเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมหน้าที่ของเราถ้าเราตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับและเราผ่านมันมาได้พี่น้องเชื่อเถิดครับว่ามันจะเป็นพระพรต่อในจักรพระเจ้าอย่างมากมายจริงๆพระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าก็รักคนอีกมากมายมากจริงๆพระเจ้าให้เรามีประสบการณ์บางอย่างเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อยากให้เราได้มีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้ามากกว่าการที่จะบ่นต่อว่าแล้วพี่น้องจะรู้ว่าแผนการของพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ